สู้โรคช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนที่กระดูกหักร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงระพีพรโรจน์แสงเรืองจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะถ้าเราพบเห็นคนที่กระดูกหักหรือว่าตัวเราเองประสบอุบัติเหตุแล้วก็กระดูกหักเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเรากระดูกหักหรือเปล่าส่วนใหญ่บริเวณนั้นก็จะปวดเนาะและขยับข้อบริเวณนั้นไม่ได้ก็แสดงว่ากระดูกหักปวดบวมแล้วก็ขยับไม่ได้ปวดบวมขยับไม่ได้ก็คือกระดูกหักหลายครั้งมันก็จะผิดรูปเนาะเช่นเบี้ยวให้เห็นก็จะยิ่งยืนยันชัดๆว่ากระดูกหักแต่ถ้ากระดูกแบบเบี้ยวผิดรูปก็แสดงว่ามันเคลื่อนค่ะ มันก็จะมีเหมือนข้อเคลื่อนมีกระดูกหักและบางทีอาจเราจะเห็นว่ามีเลือดออกกับไม่มีเลือดออกด้วยค่ะถ้ามีบาดแผลเลือดออกอ่ะบางทีมีกระดูกโผล่มาให้ด้วยแล้วก็จะรักษาแตกต่างกันคือถ้ามีบาดแผลแล้วมีกระดูกโผล่มาเนี่ยมีโอกาสแผลติดเชื้อได้พบเห็นที่บ้านปุ๊บให้เอาผ้าสะอาดปิดแผลไว้ป้องกันเชื้อโรคใช่ไหมคะใช่แล้วก็รีบไปโรงพยาบาลแล้วแบบคนที่กระดูกหักแต่ว่าไม่มีบาดแผลล่ะคะถ้าไม่มีบาดแผลก็คือถ้าพยายามให้มันอยู่ในท่าปกติที่กระดูกควรจะเป็นนะคะค่ะแต่ถ้ามันบังเอิญผิดรูปไม่ต้องงัดกลับเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมหลายคนเพราะว่าบิดเองเพราะว่าะะหนึ่งปวดมากเนอะสองมันอาจจะไปงับเอาเนื้อกระดูกหรือว่าเนื้อกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นประสาทยิ่งอันตรายมากขึ้นนะคะแล้วสำหรับบางคนที่อาจจะประสบอุบัติเหตุแล้วกระดูกหักแต่ว่าบริเวณรอบๆนั้นไม่มีผู้คนอยู่เลยเขาจะต้องปฏิบัติตัวยังไงคะถ้าเป็นตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวกับขาก็วิ่งไปหาผู้ช่วยเนาะแต่ถ้าเป็นตำแหน่งขาหักอะเราก็ต้องวางขานิ่งๆเนาะแล้วก็ถ้ามีโทรศัพท์เราก็หยิบโทรศัพท์โทรหา1669และถ้าไม่มีโทรศัพท์ด้วยไม่มีอะไรเลยก็ต้องตะโกนเรียกคนช่วยตะโกนเรียกคนช่วยให้มาแบบดูแลเราให้เร็วที่สุดนะคะในวันนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนที่กระดูกหักและเราใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาได้รอบๆตัวเรานะคะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้คุณจอมนะคะจะมาสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลด้วยและต้นอ้อนะคะจะเป็นอาสาสมัครที่เรากระดูกหักค่ะเดี๋ยวเชิญคุณจอมเลยค่ะสวัสดีค่ะต้นอ้อนะคะตอนนี้แขนหักค่ะต้นอ้อแขนหักบริเวณนี้นะคะต้องปฐมพยาบาลอย่างไรบ้างคะครับก่อนอื่นนะครับต้องดูก่อนนะครับว่าบริเวณนี้เป็นกระดูกหักจริงหรือเปล่านะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็วิธีการเนี่ยเราหาอุปกรณ์ใกล้บ้านได้นะครับเช่นในบ้านเรามีหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารนะครับการม้วนนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์เนี่ยจะทำให้เกิดความแข็งนะครับใช้เป็นไม้ดามได้นะครับวิธีดามนะครับกระดูกหักบริเวณช่วงกลางแขนท่อนล่างนะครับเราจะดามเนี่ยให้อยู่เหนือขึ้นไป1ข้อล่างลงมา1ข้อนะครับยึดข้อ2ข้อบนกับล่างเพื่อให้ตัวเนี้ยขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ค่ะวิธีการนะครับก็คือพันไปเพื่อให้เกิดการดามนะครับบริเวณแขนครับโดยใช้ผ้าหรือใช้เชือกก็ได้นะครับคือวิธีการพันจริงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพันให้แน่นนะครับเราพันให้พออยู่ก็พอนะครับเพราะการพันให้แน่นเนี่ยสามารถทำให้อวัยวะในขาเลือดได้แล้วก็พันทั้งบนแล้วก็ล่างเลยใช่ครับผู้ป่วยก็จะต้องลองแขนลองขยับดูครับลองงอดูก็คือตรงนี้มันก็ขยับไม่ได้แล้วแต่ว่าเราข้อพับขยับได้ใช่ข้อพับเราบางทีอาจจะขยับได้อยู่ถ้าเกิดไม้ดามมันยังไม่พอโดยปกติที่ธรรมชาติการกระดูกหักแล้วเนี่ยมักจะไม่ขยับบริเวณนั้นอยู่ละใช่ซึ่งการขยับจริงๆมันจะปวดมากค่ะแล้วหลังจากที่เราดามเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำอย่างไรต่อคะมีวิธีการเช็คนะครับว่าอวัยวะเนี่ยมีการขาดเลือดหรือเปล่าเนาะซึ่งในที่นี้ทาเล็บใช่ไหมครับเราก็จะหงายมือแทนเนาะแล้วก็จะกดเนี่ยมันจะมีการกำซาบของเลือดบริเวณนิ้วครับก็จะเห็นว่าใช่เนี่ยเหมือนกับพอผมกดเนี่ยมันก็จะมีเลือดกลับมาแสดงว่าอันนี้คือโอเคใช่ไหมคะมีระบบการไหลเวียนเลือดที่ดีแต่ถ้าไม่มีแบบรอยเลือดเหมือนเขาเรียกว่าเป็นจุดๆแดงๆให้เราเห็นว่ามีเป็นสีซีดเลือดอยู่ไม่ใช่ซีดมีอาการซีดมีอาการเย็นมีการชามีอาการปวดบวมอะไรเงี้ยครับก็คือแสดงว่าอาจจะเกิดการขาดเลือดขึ้นมาได้นะครับก็ในส่วนของประชาชนเราแนะนำให้รีบไปโรงพยาบาลครับก็คือโดยการโทรหมายเลข1669อันนี้คือในกรณีที่แขนหักแบบไม่มีบาดแผลค่ะแต่ถ้าแขนหักแบบมีบาดแผลแขนหักแบบมีบาดแผลเช่นบริเวณตรงนี้นะครับเป็นหักแบบเปิดนะครับเราก็หาผ้าสะอาดเนาะเรากดเข้าไปบริเวณบาดแผลถ้าแผลมีเลือดออกนะคะเอาผ้ากดปิดลงไปเนาะแต่ถ้าเลือดยังไม่ยอมหยุดไหลมันซึมออกมาเนี่ยเอาผ้าอีกผืนนึงซับกดลงไปไม่เอาผ้าผืนแรกออกนะคะเพราะว่าผ้าผืนแรกมันกดแล้วปิดรูแล้วก้อนเลือดอ่ะกำลังแข็งตัวแล้วดังนั้นเราเอาผ้าอีกผืนนึงอ่ะกดลงไปเพิ่มแค่นั้นพอถ้าเลือดยังไม่หยุดไหลใช่ไหมใช่ถ้ามีกระดูก
แบบยื่นออกมาแล้วค่ะก็คือกดลงไปได้เลยใช่ไหมคะคุมเอาไว้ใช่ไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปใช่ครับต่อให้เกิดการผิดรูปยังไงหรือว่ากระดูกที่มองมายังไงเนี่ยห้ามจัดกระดูกเองเด็ดขาดนะครับเป็นข้อบังคับเลยเนาะเพราะว่าจะเกิดการบาดเจ็บเส้นประสาทเกิดการติดเชื้อได้นะครับข้อควรระวังนี่มีแค่ข้อเดียวเลยใช่ไหมคะคือห้ามบิดจับทุกอย่างเองแล้วข้อควรระวังอื่นๆมีไหมคะข้อควรระวังอื่นๆก็คือเป็นการสังเกตนะครับหลังจากการดามไปแล้วซะมากกว่าเนาะเพราะว่าการดามทิศเนี่ยเช่นเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้รัดแน่นแต่การดามที่เรารัดแน่นเกินไปเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดการขาดเลือดของเนี่ยพวกอวัยวะส่วนปลายแขนหักส่วนมือก็จะขาดเลือดนะครับซึ่งการขาดเลือดเป็นเวลานานเนี่ยจะทำให้เกิดแบบการสูญเสียของอวัยวะได้ก็คือง่ายๆคือตัดแขนได้เลยเนื้อตายเนื้อตายคือตัดแขนได้เลยเหรอคะใช่ก็คือต่ำกว่านี้ถ้าเกิดขาดเลือดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นตายอ่ะในที่ขยับไม่ได้ก็กลายเป็นเราต้องตัดเนื้อนี้ทิ้งค่ะแล้วอย่างบางคนถ้าเราช่วยเหลือไม่ถูกวิธีจะส่งผลทำให้ผู้บาดเจ็บพิการได้ไหมคะได้ครับคือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งเจอได้บ่อยช่องฉุกเฉินนะครับกระดูกหักเนี่ยคนพยายามจะจัดกระดูกให้เข้าที่เพราะเห็นแบบกระดูกใช่ยื่นออกมาผิดรูปตัวกระดูกที่มันแตกเนี่ยมันจะมีความแหลมคมค่อนข้างมากตัวเส้นเลือดนะครับถ้าเกิดขาดเนี่ยมันก็อาจจะต่อได้นะแต่เส้นประสาทเนี่ยมันต่อไม่ได้นะครับก็คือขาดแล้วอาจจะขาดเลยซึ่งทำให้ถ้าเส้นประสาทบริเวณนี้ถูกงับเนาะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าดัดเข้ารูปปกติแล้วมันกระดูกแหลมๆนั่นแหละไปงับโดนเส้นประสาทขาดแขนข้างนี้ขยับไม่ได้เลยนะแล้วมันกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือต้องปฐมพยาบาลให้ถูกวิธีเพื่อผู้บาดเจ็บจะได้ปลอดภัยด้วยนะคะอย่าไปทำให้มันกลับเข้ารูปเดิมอะค่ะหักยังไงอยู่ในท่านั้นแล้วไปโรงพยาบาลเลยทีไว้ดีกว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นกรณีของแขนหักต่อไปนะคะจะเป็นกรณีของขาหักหรือว่าส่วนอื่นๆในร่างกายของเราหักเราจะปฐมพยาบาลอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมีอาสาสมัครมาเพื่อที่สาธิตคุณผู้ชมได้ดูกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงระภีพรโรจน์แสงเรืองมากๆนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องจอมด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับในส่วนของกระดูกขาหักนะครับเราจะมีวิธีการปฐมพยาบาลนะครับโดยใช้อุปกรณ์2 อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือไม้ดามนะครับซึ่งไม้ดามเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เราเนี่ยหาสามารถหาได้ง่ายๆนะครับจากอุปกรณ์รอบตัวเราเช่นไม้กวาดหรือว่ากิ่งไม้นะครับคือตัวไม้กระดานเนี่ยเราอาจจะหายากนะครับให้เราหาอุปกรณ์ที่พอจะมีแนวตรงนะครับแล้วก็ไม่มีขอบที่แหลมคมจนเกินไปนะครับอย่างที่สองที่เราจะใช้นะครับก็คือเชือกหรือว่าผ้ายาวๆนะครับเพื่อเป็นการรัดดามนะครับของตัวผู้ป่วยเนาะก่อนอื่นนะครับเราจะให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในท่าที่สุขสบายนะครับโดยขาเนี่ยจะผิดรูปหรือไม่ผิดรูปเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปดึงจัดขานะครับให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในท่าเดิมนะครับเรามีหน้าที่เนี่ยแค่ช่วยประคองเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บที่มากขึ้นนะครับโดยหลักการนะครับเช่นในที่นี้ผมสมมุติว่าผมหากิ่งไม้ได้2อันนะครับผมจะทำการดามประกบ2ข้างไปนะครับยกขาผู้ป่วยขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ผ้าเนี่ยทำการมัดนะครับวิธีการรัดเนี่ยเราไม่ต้องรัดแน่นนะครับเรารัดให้แค่พอดีกับขาคนไข้นะครับแล้วก็รัดข้างที่2นะครับโดยการยกขยับขาคนไข้เนี่ยเราจะยกขึ้นเพียงเล็กน้อยนะครับเราจะไม่ต้องยกเยอะเนาะเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บที่เพิ่มขึ้นนะครับเช่นเดิมนะครับการหลักการดามนะครับดามให้เหนือ1ข้อนะครับเช่นหักบริเวณขาท่อนล่างตรงนี้นะครับเราจะดามบริเวณเข่าแล้วก็ข้อเท้านะครับเพื่อไม่ให้เกิดการขยับที่มากเกินไปนะครับช่วงนี้นะครับก็สังเกตอาการผู้ป่วยนะครับโดยการดูความซีดนะครับความซีดหรือว่าอาการเย็นนะครับของบริเวณอวัยวะส่วนปลายนะครับที่ขาดเลือดนะครับในส่วนของการดูแลผู้ป่วยหลังจากนี้นะครับเมื่อให้การปฐมพยาบาลเสร็จแล้วนะครับเมื่อผู้ป่วยมีอาการแย่ลงเช่นมีอาการปวดมากขึ้นนะครับมีเลือดออกมากขึ้นหลังจากทำการกดห้ามเลือด นะครับบริเวณส่วนปลายมีอาการเย็นปวดชานะครับให้โทรเรียกรถพยาบาลนะครับ1669นะครับนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับ